สลามุอะลัยกุมน้องๆนักเรียนชั้นป.2ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin Today we are going to study unit 6 lesson 5แบบฝึกหัดนะครับวันนี้นะครับเราจะอยู่ที่ lesson ที่5นะครับนั่นคือแบบฝึกหัดนะครับหน้า122ถึง126นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่หน้า122นะครับเป็นกิจกรรม Listen and Circleฟังแล้วก็วงกลมนะครับคำตอบนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปฟังซาวกันนะครับ28 A listen and circle number 1 I have a dog number 2 what pets do you have I have a rabbit number 3 do you have a bird no I don'tNumber 4. Do you have a hamster? Yes, I do. นะครับให้นักเรียนวงกลมนะครับคำศัพท์นะครับประโยคที่นักเรียนได้ยินนะครับประโยคที่นักเรียนได้ยินนั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ Number 1. I have a dog. ต่อไป Number 2. Number 2.What pets do you have? I have a rabbit. ต่อไป number 3. Number 3. Do you have a bird? No, I don't. ต่อไป number 4. Number 4. Do you have a hamster? Yes, I do. นะครับต่อไปหน้า123นะครับเป็นกิจกรรม look and match นะครับให้ดูภาพสัตว์นะครับต่อไปนี้นะครับแล้วก็จับคู่กับคำศัพท์นะครับต่อไปหน้า124เนี่ยก็ฟรีข้างบนนะครับเป็นกิจกรรม color นะครับ the dog ไป100ไปตรงนี้ใหม่นะครับสัตว์ตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า rabbit นะครับมี cat มี a puppy มี a birdมี a dog แล้วก็ a hamster แล้วก็ a fish นะครับสัตว์เหล่านี้คำศัพท์เหล่านี้นักเรียนเรียนมาแล้วนะครับหมดเลยนะครับในยูนิตนี้นะครับทีนี้หน้า124ข้างบนก็4นะครับเป็นกิจกรรม color the dog and complete the sentences นะครับให้นักเรียนเนี่ยวาดไม่ใช่วาดระบายสีนะครับสุนัขนะครับที่อยู่ในตะกร้าเห็นไหมครับสังเกตนะจะมีสุนัขอยู่ในตะกร้านะครับเป็นลูกเป็นสุนัขในตะกร้านะครับแล้วก็นักเรียนก็เขียนคำศัพท์นี้นะครับข้อหนึ่งนะครับ I have ฉันมีฉันมีอะไรครับแล้วก็ it is นะอธิบายว่ามันเป็นยังไงนะครับมีข้างล่างนะครับก็ดี circle the pictures of animals that are pets นะครับก็คือให้วงกลมรอบรอบสิ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ pet นะครับมันจะมีสัตว์อยู่ทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่5ตัวเท่านั้นนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับนี่เขายกตัวอย่างมาให้นะครับเป็นปลานะครับก็วงกลมมาให้แล้วนะครับปลานะครับแล้วก็เขียนด้านขวามือนะครับ a fish นะครับแล้วก็ตัวไหนอีกที่เป็นสัตว์เลี้ยงนักเรียนก็วงกลมเลยนะครับวงกลมเสร็จก็เอามาเขียนนะครับตรงนี้ด้านขวามือนะครับต่อไปหน้า125นะครับเป็นกิจกรรม write draw and color นะครับเขียนวาดภาพแล้วก็ระบายสีนะครับก็จะให้ตัวเลือกมาด้านบนนะครับมีคำว่า rabbit นะครับมีคำว่า rabbit มีคำว่า dog นะครับตรงนี้มีคำว่า white นะครับสีขาวมีคำว่า brown สีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีคำว่า friendly แปลว่าเป็นมิตรนะครับให้นักเรียนเอาคำศัพท์ทั้ง5คำเนี่ยเติมลงไปในประโยคนะครับให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์นะครับข้อ1นะครับ I have a ฉันมีอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็ it is มันเป็นยังไงนะครับลักษณะมันเป็นยังไงนะครับต่อไป my sister hasพี่สาวของฉันมีอะไรเอ่ยนะครับก็ it is มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต่อไป we love พวกเรารักอะไรเอ่ย1
ตัวที่1 นะครับ and the ตัวที่2 นะครับต่อไป they are พวกมันเป็นยังไงพวกมันเมื่อกี้2ตัวเมื่อกี้เป็นยังไงนะครับแล้วข้างล่างตรงนี้นะครับนักเรียนก็วาดรูปภาพประกอบนะครับต่อไปหน้า126นะครับเป็นกิจกรรม look at the pictures and complete the sentences นะครับให้ดูภาพแล้วก็เขียนนะครับข้อความนะครับเขียนเติมลงไปในประโยคให้สมบูรณ์นะครับข้อ1ประโยคที่1นะครับ it's มันเป็นอะไรเอ่ยแล้วก็ I love my ฉันรักอะไรเอ่ยนะครับดูภาพประกอบนะครับเขาเด็กผู้ชายกำลังเอามือไปลูบสัตว์เลี้ยงของเขานะครับซึ่งเป็นตัวอะไรครับนักเรียนนักเรียนก็ดูเลยนะครับแล้วก็นักเรียนก็เอามาตอบเสร็จแล้วข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมคัดลายมือนะครับ write the words นะครับนักเรียนก็คัดลายมือให้สวยงามนะครับตามบรรทัดที่เขาให้ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ see you again unit 6 lesson 6 bye